คนที่ไม่เห็นค่าของเราเนี่ยเรายังต้องใช้พลังงานไปรั้งเขาไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยต้องรับแต่พลังงานลบเข้ามาโดนดูดพลังไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีความสุขไม่ได้หรอครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชเยนของภักดีครั้งนะครับว่าด้วยเรื่องความสุขเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ต่างจะไขว่คว้านะครับบางคนก็บอกว่าความลับอย่างหนึ่งของการมีความสุขก็คือการหยุดที่จะวิ่งตามหาไขว่คว้าความสุขนะครับพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับไม่หยุดที่จะวิ่งตามหาเนี่ยก็มีความสุขเลยในทันทีทีนี้เราลืมความจริงกันไปนิดนึงหรือเปล่านะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครสมหวังดังใจทุกอย่างในโลกนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีทั้งสุขสมหวังผิดหวังผสมผสานกันไปไม่มีใครสมปรารถนาในทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับการที่จะวิ่งไขว่คว้าดิ้นรนให้ชีวิตสมหวังสมปรารถนาได้ตลอดเวลาเนี่ยจึงแน่นอนว่าไม่ใช่ทางที่จะให้เรามีความสุขได้นะครับยิ่งตามหามันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับจึงจะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ครับว่าที่จะและเราจะรับมือกับความสุขนะฮะพฤติกรรมอะไรครับที่ทำให้ความสุขของเราหายไปจากชีวิตอีพีนี้มาลองค้นหาไปด้วยกันนะครับอย่างแรกครับการจมอยู่กับอดีตหรือเปล่านะครับการที่เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต่างก็รู้นะครับแต่บางครั้งเราก็ยังจมอยู่กับอดีตอันนั้นครับเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นจะย้อนกลับไปทำอย่างนี้ถ้ารู้ทั้งถ้ารู้แบบนี้จะไม่ทำอย่างนั้นนะครับนี่แหละครับคือต้นเหตุอย่างหนึ่งเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ความสุขในชีวิตของเราเนี่ยมันหายไปได้แบบง่ายๆเลยครับเรามันจึงสำคัญครับที่เขาบอกว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับการอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยวิธีแก้ไขอดีตอย่างเดียวที่มันเป็นไปได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับถ้าเรายังจมอยู่กับอดีตนะครับเราก็จะทุกข์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยจนทำให้ที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนของขวัญเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันใช้คำว่า present ใช่ไหมฮะ present เนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็แปลว่าของขวัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเราก็อาจจะหายไปเพราะว่าเราเอาตัวของเราเองเนี่ยไปจมอยู่กับความทุกข์แล้วก็อดีตที่เคยผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตที่จะไม่เหลือความทรงจำอยู่ในสารระบบของคุณเลยครับถ้าคุณยังจมอยู่กับอดีตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความสุขจะยังคงอยู่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านอดีตไปได้ทำให้ปัจจุบันเป็นของขวัญได้แบบที่ภาษาอังกฤษเขาบอก present นะฮะที่แปลว่าทั้งภาษาอังกฤษpresent ที่แปลว่าทั้งของขวัญแล้วก็แปลว่าทั้งปัจจุบันนะครับข้อ2ครับจุดเริ่มต้นของความทุกข์หลายอย่างในชีวิตนะครับที่ทำให้ความสุขของคนคนหนึ่งหายไปแบบได้ง่ายๆเลยก็คือการไม่รักตัวเองครับถ้าเราไม่รักตัวเองเนี่ยนะครับยากมากที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้จริงๆครับเพราะเราคือคนที่น่าจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดครับรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวนะครับไม่ได้แปลว่าทุกๆอย่างฉันก็จะกอบโกยความสุขเข้าหาตัวฉันเองตลอดเวลานะครับแต่ว่าการรักตัวเองคือการไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสร้างความทุกข์กับตัวเราเองนะครับบางอย่างการรับประทานอาหารการพักผ่อนนะครับการเลือกสังคมที่คุณจะใช้เวลาด้วยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันคือการรักตัวเองเท่านั้นเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเลือกสิ่งที่เหมาะให้กับชีวิตของเรานั่นคือการรักตัวเองแบบง่ายๆครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่จะหันมารักตัวเองเพื่อไม่ให้ความสุขในแต่ละวันของเราหายไปนะครับข้อ3นะครับเรายึดติดกับสิ่งรอบตัวบางอย่างมากเกินไปนะครับสัจธรรมอย่างหนึ่งของโลกมนุษย์ครับไม่มีสิ่งใดที่มันยั่งยืนจีรังไปตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปยึดติดกับสิ่งใดมากๆนะครับก็จะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ง่ายมากๆเมื่อสิ่งนั้นที่เรายึดติดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหรือตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นทุกข์กับสิ่งรอบข้างครับถ้าเราปล่อยให้สิ่งรอบตัวเราดำเนินแล้วก็เป็นไปแบบที่เราเข้าใจครับอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผันแปรไปไม่มีอะไรที่มันจะแน่นอนจีรังเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการนะครับพระท่านก็เคยบอกว่าโอ้คนบนโลกมนุษย์นี้มีตั้งไม่รู้กี่พันล้านคนเนี่ยจะให้คนเข้ามาทำถูกใจพูดถูกใจเราตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีหรอกนะฮะสิ่งของต่างๆเนี่ยที่มันถูกประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยต่อให้มันถูกประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาดีแค่ไหนก็ตามเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยสิ่งของเหล่านั้นก็จะต้องมีการผุพังไปตามระยะเวลาตามกาลเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายครับถ้าเราเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ครับที่พระท่านก็บอกว่าโอ้คนบนโลกมนุษย์นี้มันมีตั้งเป็นพันกี่พันล้านคนไม่รู้จะให้มาพูดถูกใจเราทำถูกใจเราสิ่งของต่างๆจะให้มันจีรังยั่งยืนไปอย่างใจเรานะครับ
แม้กระทั่งฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะเป็นไปอย่างใจเราเลยครับไม่มีอะไรสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ที่เราควรไปยึดติดเลยถ้าเราเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ได้ครับความสุขแบบง่ายๆจะอยู่ในมือเราความทุกข์แบบง่ายๆมันก็จะเบาบางลงจากที่มันถ้าเรายึดติดมากๆเนี่ยความทุกข์มาได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ4นะครับบางทีเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นด้วยการที่เอาไปรั้งคนที่ไม่เห็นค่าของเราเอาไว้ครับบางคนเนี่ยนะฮะรักจังเลยคนที่เขาไม่รักเราหรือไม่ต้องการเราเนี่ยนะฮะส่วนไอ้คนที่เขารักเราเราก็ไม่รักเขานะฮะบางทีความรักมันก็ซับซ้อนแบบนี้แหละเราเข้าใจตัวผมเองผมเข้าใจเนาะความรักเนี่ยมันออกแบบไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้นะครับแต่สำคัญเลยว่าการที่เราไปใช้เวลานะฮะพยายามจะเหนี่ยวรั้งสิ่งของหรือคนที่มันไม่เห็นค่าในตัวของเราเอาไว้เนี่ยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะรั้งเขาไว้นะฮะมันไม่ทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆหรอกครับมันอาจจะเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวครับสุดท้ายก็เราก็ต้องจมอยู่กับความเศร้าความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราจริงๆนะครับไม่ได้ปฏิบัติกับเราได้อย่างที่เรามันควรจะได้รับเนี่ยนะครับมันอาจจะมีบ้างครับคืออาจจะพลั้งเผลอนะฮะใช้คำพูดบ้างหรือการกระทำที่มันอาจจะไม่ถูกใจทำให้เรารู้สึกไม่ดีบ้างแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราใช่ไหมฮะเราก็ต้องมองให้ออกครับคนที่ไม่เห็นค่าของเราเนี่ยเรายังต้องใช้พลังงานไปรั้งเขาไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยต้องรับแต่พลังงานลบเข้ามาโดนดูดพลังไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีความสุขไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเขาเรียกว่า ugly truth นะภาษาอังกฤษเขาบอกแบบนั้นคือเป็นความจริงที่เจ็บปวดครับแต่ความจริงก็คือความจริงครับผมพูดในหลาย EP บอกว่ามันต้อง face the fact เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงครับมากกว่าที่จะพยายามหลอกตัวเองเป็นวันๆตราบใดก็ตามที่เขายังไม่เห็นคุณค่าของเราครับรั้งเข้าไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นปล่อยอาจจะทำให้เรามีความสุขได้แบบง่ายๆเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ5การใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดหมายหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสุขในชีวิตของเราหายไปเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับการทำอะไรสังกตายไปวันๆครับไม่มีเป้าหมายเลยยากนะฮะบางทีมันอาจจะก็สบายใจดีก็จริงครับเป็นบางครั้งเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวครับคนที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้นะครับชีวิตเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยยากลำบากนะครับมีความท้าทายเกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันทำไมฉันต้องมาทำอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องมันเป็นเป้าหมายที่เราเลือกแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะฮะสิ่งที่มันตรงกับแรงบันดาลใจของเราจริงๆเนี่ยมันดีกว่าการใช้ชีวิตแบบซ้ำซากจำเจย่ำอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าแน่นอนคนที่ทำสิ่งต่างๆโดยไม่มีเป้าหมายในชีวิตครับพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยมักจะนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่มักจะพบกับความรู้สึกที่ว่าเวลาผ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันทำไมถึงอยู่กับความจำเจอยู่กับความเหมือนเดิมนะฮะทุกวันตื่นมาทำแต่ละอย่างไปก็ทำเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่าแต่ละคนจะต้องโอ้โหผลิตจรวดไปดวงจันทร์นะฮะต้องทำแอปพลิเคชันเปลี่ยนโลกใบนี้ต้องไปทำมูลนิธิรณรงค์ให้คนเป็นล้านล้านคนนะเข้าใจถึงปัญหาบนโลกนี้ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นครับการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายจุดหมายแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันยอดเขาแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องสูงเท่ากันครับจุดหมายบางคนอาจจะบอกว่าอยากเป็นพ่อที่ดีอยากเป็นแม่ที่ดีอยากเรียนให้จบป.5อยากเรียนให้จบมหาวิทยาลัยนะฮะอยากที่จะไม่ติด F นะฮะเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นเป้าหมายได้หมดเลยครับแต่ว่าการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นมาทำอะไรใครให้ทำอะไรก็ทำนะครับใครจะบอกอะไรถ้ามันโอเคก็ค่อยไปนั่นละกันบางวันทำอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆน่าเสียใจมากว่าวันหนึ่งที่คุณเพิ่งรู้สึกได้ว่าอุ้ยคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตมีเป้าหมายเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเราตอนนี้อยากจะเริ่มมีเป้าหมายเขาบ้างแล้วเนี่ยนิสัยที่มันนะเราสร้างติดตัวเอาไว้ที่เป็นคนเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเฉยๆเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สามารถแคะตัวเองออกจากไอ้หลุมขนมครกที่เราฝังตัวเองอยู่ในนั้นมาเป็นเวลายาวนานได้แล้วก็จะเสียดายเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อยากจะให้มีเป้าหมายเป้าหมายเล็กๆก็ได้ครับแต่ขอให้มันเป็นเป้าหมายที่เป็นในทางที่ดีนะครับเป้าหมายที่อยากให้สังคมมันดีขึ้นให้ตัวเองดีขึ้นให้โลกใบนี้ดีขึ้นให้คนข้างดีขึ้นเหล่านี้เป็นเป้าหมายได้หมดเลยครับไม่ได้แปลว่าเป้าหมายของเราต้องรวยร้อยล้านต้องมีกิจการของตัวเองนะครับต้องได้รับการโปรโมทเป็นเมนเจอร์ไม่จำเป็นครับนะเป้าหมายเราอาจจะต่อไปวันพรุ่งนี้ฉันจะทำงานแต่ละงานเนี่ยให้ดีที่สุดแต่ละงานจะต้องเสร็จในวันส่งงานได้ตามที่ถูกมอบหมายมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับข้อต่อไปนะครับความสุขหลายๆอย่างเนี่ยหายไปง่ายๆเลยด้วยการที่เราดูถูกตัวเองจนเกินไปครับ
บางคนนะครับมีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นจนเป็นนิสัยนะครับพอคนอื่นนะฮะดีหรือดีกว่าเนี่ยก็ในทางกลับกันก็ไปโทษตัวเองอีกว่าไร้ความสามารถหรือไม่เก่งชีวิตวันๆบางทีวนเวียนอยู่กับการดูถูกดูผิดอยู่นั่นแหละนะครับบางคนก็ติดนิสัยไปชอบดูถูกตนเองโดยไม่จำเป็นครับดูถูกอาชีพของตัวเองดูถูกสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ดูถูกสถานภาพการดำรงชีวิตของตัวเองครับจริงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนมีข้อดีข้อเสียของตัวเองแตกต่างกันไปครับทุกอาชีพก็มีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดเสียแตกต่างกันไปอาชีพที่ได้เงินมากๆเขาก็มีจุดด้อยของเขาครับอาชีพที่ได้เงินน้อยๆก็มีจุดข้อเสียจุดด้อยจุดดีแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกได้ครับที่อยากจะเป็นแบบที่อยากจะเป็นเหมือนคนนั้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้นะครับถ้ามันเป็นเหมือนคนนั้นแล้วเขาโอ้โหเก่งกว่าเราเยอะก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยครับแต่ถ้าอยากจะโอเคไม่อยากใช้ชีวิตที่มันเหนื่อยมากเกินไปก็อาจจะเลือกชีวิตที่มันไม่ได้ลำบากไม่ต้องชาเลนจ์ตัวเองอะไรมากมายแต่ก็ยังมีเป้าหมายในการดำรงชีวิตได้อยู่แต่สำคัญเลยคือไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามครับหรือเลือกแบบนึงเลือกแบบ A ดันได้แบบ B อย่าดูถูกตัวเองครับเราทุกคนอยู่ในสังคมมีคุณค่าในแบบของตัวเองเสมอบนหมายเหตุที่ว่าคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับถ้าคุณเป็นมิจฉาชีพลักขโมยคนอื่นทำแชร์ลูกโซ่นะครับขี้โกงคนอื่นไปวันๆอย่างนี้ไม่นับนะครับอย่างนี้สมควรดูถูกครับเพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นด้วยแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ครับไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามครับอย่าดูถูกตัวเองเพราะว่าความสุขมันจะหายไปครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะครับมันเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับทุกๆคนบนโลกนี้เสมอครับฉะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำถ้าตัวของเราถ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะหรือสถานภาพอะไรความสุขจะอยู่ตรงหน้าเราแบบง่ายๆนะครับข้อต่อไปครับข้อ7ไม่ยอมรับความจริงครับเป็นเรื่องนึงแบบง่ายๆเลยที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหลายๆคนครับแล้วทำให้ความสุขเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ความสุขในชีวิตของคนคนหนึ่งหายไปได้แบบง่ายๆนะครับบางทีเรารู้อยู่แล้วครับว่าความจริงคืออะไรนะครับคำถามคือเราจะตัดสินใจที่จะยอมรับความจริงนั้นแล้วก็หันหน้าพูดคุยยอมรับความจริงนั้นได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับไม่มีใครบนโลกนี้ครับจะหลอกเราได้มากเท่ากับเราหลอกเราตัวเราเองนะครับการที่เราพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราคิดแล้วก็คาดหวังนะครับตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลอกตัวเองไปวันๆครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละทั้งที่จริงๆแล้วมันรู้ทั้งรู้ครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หลอกตัวเองไปวันๆครับสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอก็คือความผิดหวังซ้ำซากก็ต้องเจออย่างเงี้ยวนๆอยู่แบบนี้นะครับซึ่งก็ตราบใดก็ตามที่เราไม่เลิกความคิดแบบนี้คือการหลอกตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นเสมอนะครับคือมันอาจจะทำให้เรารู้วิธีว่าโอเคเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรแต่ไม่ได้แต่การที่แบบเลือกอยู่กับสถานการณ์แบบนั้นแบบที่หลอกตัวเองเป็นวันๆผมคิดว่ามันคงไม่ใช่วิธีการที่ดีนะเพราะว่าอะไรครับการหลอกตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขในช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวประดาวสักแป๊บหนึ่งแต่พอเวลามันผ่านไปความจริงมันเริ่มเปิดเผยออกมาเราก็จะรู้ทั้งรู้นะว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมองหน้ากับความจริงครับ face the fact เนี่ยนะครับเสร็จแล้วหาวิธีในการรับมือแล้วก็อยู่ร่วมกับสถานการณ์แบบนั้นอย่างเข้าใจดีกว่าไม่ใช่ปฏิเสธความจริงไปวันๆนะครับแล้วก็ข้อ8นะครับคนที่มักจะมีพฤติกรรมที่ทำให้สุดท้ายในความสุขมันหายไปก็คือการปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตหายใจทิ้งไปวันๆนะฮะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยครับปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่านะครับแล้วก็มักจะบอกว่าโอ้ก็ดูสิก็นี่ไงก็สบายดีทำไมจะต้องไปวุ่นวายอะไรด้วยก็อยากทำแบบเนี้ยใครจะทำไมนะครับก็มันก็ชีวิตของคุณก็เลือกได้จริงๆนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้การปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์เนี่ยในชีวิตคนคนนึงเนี่ยควรจะมีครับมีบ้างแต่ไม่ได้มีจนมันกลายเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบปกติของการใช้ชีวิตของเราครับคือถ้าคุณปล่อยชีวิตคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีความสุขครับแต่ความสุขไม่ได้อยู่แบบจีรังยั่งยืนไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขแบบหลอกตัวเองเป็นวันๆครับว่าก็นี่ไงก็มีความสุขดีไม่ต้องไปวิ่งวุ่นวายอะไรกับใครคือการที่ไปตัดสินคนอื่นว่าโอ้ยการที่เขาพยายามนะฮะการที่เขาไขว่คว้าการที่เขาทำงานเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นการอะไรนะฮะหาเรื่องหาสร้างความทุกข์กับตัวเองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการตัดสินแบบที่ว่าเข้าข้างตัวเองไปสักหน่อยนะครับต้องถามตัวเองเหมือนกันครับว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการเนี่ยมันคือการปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าคนรอบข้างเราก็ทำแบบเดียวกันกับเราสังคมจะเป็นอย่างไรมันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราหาเป้าหมายในชีวิตของเราให้เจอ
พยายามมุ่งมั่นในเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นมาแล้วปล่อยให้การมีช่วงเวลาที่เราปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์เกิดขึ้นแค่เป็นบางช่วงเท่านั้นเพื่อให้เราได้ซึมซับกับตัวเองนะครับได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออไอ้บางทีการปล่อยเวลาทิ้งไปแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันนะแบบนี้อาจจะดีกว่าหรือไม่นะครับความสุขจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจีรังจริงแท้ยั่งยืนความสุขโอ้ไปอยู่ตลอดเวลานะฮะคนก็อาจจะบอกว่าโอ้การนิพพานเนี่ยมันคือความสุขแต่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนเราไม่ใช่พระอรหันต์ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตราบใดที่เราต้องดิ้นรนอยู่เนี่ยก็จะต้องเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ก่อนนะครับว่าการปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ไม่เคยทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นอาจจะมีความสุขแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ในระยะยาวอาจจะทำร้ายคุณอย่างที่คุณนึกไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลือกสร้างความทุกข์ให้ตัวเองในระยะยาวโดยการกอบโกยเพียงแค่ความสุขระยะสั้นก็คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรนะครับกับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการสร้างความทุกข์นะฮะขจัดความสุขออกไปจากชีวิตของคุณผู้ฟังก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับร่วมแชร์กันหรือว่าอยากจะให้ผมตอบคำถามอะไรยังไงก็พิมพ์มาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับผมก็ขอฝากติดตามช่องทางอื่นๆทางด้านล่างนี้ด้วยนะครับนี่ฮะ Facebook YouTube TikTok Spotify Podbean Podcast Google Podcast ในทุกๆช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ